ันครับถ้าเราอุทิศบุญกุศลผู้ที่เราอุทิศให้จะรับรู้ได้ไหมครับถามว่าเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนอุทิศมีทั้งรู้แล้วก็มีทั้งไม่รู้ผู้ที่มีบุญในตัวมากพอเขาก็สามารถเห็นแล้วก็พิจารณารู้ได้ว่าใครเป็นคนอุทิศบุญให้เขาการอุทิศส่วนบุญกุศลไม่ได้จำกัดด้วยระยะทางถ้าผู้รับอยู่ในภาวะที่สามารถรับได้เช่นเป็นกายสัมภเวสีหรือเป็นเทวดานางฟ้าหรือแม้กระทั่งมาไปเกิดเป็นเปรตหรือไปตกนรกขุมบริวารเช่นยมโลกสัตว์ที่ไปเกิดในภพภูมิเหล่านี้เนี่ยสามารถรับบุญกุศลได้เพราะฉะนั้นเราอุทิศส่วนกุศลไปแล้วเขาก็มีโอกาสได้รับพอเขาอนุโมทนาเขาก็ได้รับบุญเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็อุทิศส่วนกุศลแผ่ไปในทิศทั้ง4ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วต้องการอุทิศให้ใครเฉพาะเจาะจงอันนี้ก็แล้วแต่ความปรารถนาของเราเจริญพร